สวัสดีครับวันนี้มาเทสงานให้ลูกค้านะครับหม้อแปลงข้าว230หรือ400นะครับมี2ชุดแล้วก็ออก400ทับ600นะครับตอนนี้ไฟเข้ามาที่387เห็นมั้ยครับเห็นมั้ยครับขนาด50ขนาด60แอมป์20 kVA นะครับ3เฟส1เฟส1เฟส60ทับ50ทับ60เฮิรตซ์เป็นแบบไอโซเลตนะครับมีพัดลมมีโวลต์มิเตอร์ทีนี้มันเช็คว่าไฟเข้าแต่ละชุดเป็นยังไงนะครับมาดูอันนี้ไฟเข้าที่ชุดที่400นะครับไฟมาตอนนี้มัน300 300กว่าเดี๋ยวผมวัดอีกทีนึงโอเคเอาเช็คกันเลยเอาไฟเข้าเลยชุดไฟเข้านะครับวัดชุดนี้ไปดูมิเตอร์3เท่าไหร่3 3.5 3 3.5 ชุด230มาดูชุด230นะครับชุด230ไป220 220.6 โอเคชุดเอานะครับชุดออกชุดไอ้คู่400นะครับไป376.4 โอเคชุด600ครับชุดไฟออก600มาดูนี่ดูนี่ก่อน600นะครับไปดูดิมิเตอร์เข้ามาใกล้ๆหน่อยใกล้ๆมิเตอร์ใกล้มิเตอร์หน้าจอมันอ่ะเท่าไหร่564เอา4โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวลูกค้าลองดูนะผลเทสออกมาประมาณนี้นะครับลูกค้าถ้าโอเคก็คอนเฟิร์มมาโอเคขอบคุณที่รับชมครับบ๊ายบาย